สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัญชัยรับเป็นพิธีกรสามแซ่บแทนกาละแมหลังจากที่สาวกาละแมพัชรศรีได้ออกมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าตนจะขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรในทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการสามแซ่บหรือว่าเทคมีเอาไทยแลนด์อย่างไม่มีกำหนดจนทำให้หลายคนต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่าพิธีกรที่จะมาทำหน้าที่แทนคือใครซึ่งที่ผ่านมาหลายคนต่างพากันแห่ดาวพิธีกรคนใหม่ไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสาวแพทย์ณปภาหรือกิ๊กสุวัจนีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ตามที่ทุกคนนั้นคาดหวังไว้จนล่าสุดได้มีการเปิดตัวพิธีกรคนใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งคนที่จะมาทำหน้าที่แทนกาละแมนั้นก็คือคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยนั่นเองครับงานนี้ทำเอาหลายคนต่างพากันเซอร์ไพรส์สุดๆและยังบอกด้วยว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆและยังบอกด้วยว่าพิธีกรสามแซ่บนั้นลงตัวละครครบรถแล้วครับและวันที่23กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาหนุ่มกรรชัยได้โผล่เข้ามาในคลับเฮาส์ในห้องที่ชื่อว่าเชิญคุณกรรชัยห้องนี้ค่ะที่มีพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาบอยปกรณ์อ้นศรีพันธ์เพชรกรณพลและเจ้าตัวยังได้ออกมาเผยที่มาที่ไปที่ตัดสินใจมารับงานเป็นพิธีกรในวงการบันเทิงอีกครั้งว่าเพราะผู้ใหญ่ล้วนๆและตนเป็นคนที่สำนึกคนที่ให้โอกาสช่วยเหลือมันตลอดจึงตัดสินใจมารับงานนี้อีกอย่างตนมาจากวงการบันเทิงมาก่อนจะให้หายไปเลยไปโฟกัสแต่เรื่องข่าวก็เป็นการหลอกตัวเองเกินไปตอนนี้เทปก็ได้อัดไปแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทำรายการมานานก็มีกันเขินเหมือนกันและตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ยังไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือโทรหากันละแม่เลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ